อุณหภูมิที่ร้อนจัดทองคําที่ร้อนแรงและต่อไปนี่นะครับก็จะกลายเป็นราคาน้ำมันดีเซลที่สุดจะเอื้อมกันแล้วละครับเพราะว่าเชลประเทศไทยค่ายแรกเลยนะฮะประกาศรับปรับราคาดีเซลขึ้น50สตางค์ต่อลิตรแล้วครับสิ้นสุดมาตรการดูแลราคาดีเซล30บาทต่อลิตรไปเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่เป็นช่วงสุญญากาศว่ารัฐบาลตกลงจะเอาอยัางไงกันดีแต่ว่าค่ายปั๊มน้ำมันเชลแห่งนี้เห็นราคาหน้าจอไหมฮะ เชลเขาสุดอั้นแล้วนะฮะเขาขึ้นราคาทันทีครับและเป็นเจ้าแรกนําตลาดเลยฮะดีเซล50สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาดีเซลของปั๊มเชลขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ30บาท49สตางค์ต่อลิตรส่วนปัมม๊มอื่นๆปตทบางจากยังตึงเฉียดเรียกว่า30บาทมีทอนนะฮะขณะเดียวกันบ่ายวันนี้กระทรวงพลังงานนี่นะครับก็มีการประชุมว่าตกลงจะหามาตรการแบบไหนอย่างไรนะฮะโดยกรณีที่ราคามันขายปลีกดีเซลนั้นจะขึ้นราคาก็มีหลายมาตรการออกมานะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นมาตรการที่ร่วมกันก็ได้มีกกกาาารรรระสนทวงง ทำยังไงต่ออายุภาษีดีเซล1บาทต่อลิตรไปได้ไหมเพราะว่าของปัจจุบันก็จะจบ19เมษายนนอกจากนี้ก็ของงบกลางเข้าไปดูแลกองทุนน้ำมันเพราะตอนนี้ติดลบหนักสุดเกือบ1 0 0 0แสนล้านบาทเข้าไปแล้วเฉพาะบ,บัญชีน้ำมันติดลบถึง52,000กว่าล้านบาทนะครับ ทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยทั้งสองแนวทางก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีละครับมีโอกาสที่จะขึ้นราคาดีเซลบางส่วนนะฮะเพราะว่าปล่อยให้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่านี้ก็ไม่ไหวล่าสุดดีเซลที่สิงคโปร์ไปถึง104ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นมาเหรียญ43เซนเพราะฉะนั้นโครงสร้างราคาขายปีกดีเซลในไทยนั้นทุกวันนี้ได้ค่าการตลาดจากดีเซลก็บาท83ดสตางค์ต่อลิตรกองทุนน้ำมันก็อุดหนุน4บาท17สตางค์ต่อลิตรนะครับ